สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลัยฮิวะสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะกับการเรียนรู้เรื่องของอีหม่านของเรานะครับเรียนรู้เพื่อการเพิ่มพูนอีหม่านของเรานะครับดังที่เราได้เรียนรู้กันไปว่าในระดับขั้นต่างๆของศาสนาของเราเนี่ยมีอยู่3ระดับก็คือมัรตะบะฮ์อิสลามแล้วก็อีหม่านแล้วก็อิห์ซานในทุกขั้นเนี่ยเวลาที่เราขึ้นมาสู่ขั้นหนึ่งเนี่ยเราต้องการการที่จะก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งหมายความว่าเวลาที่เข้ามาสู่การเป็นมุสลิมก็คือเข้ามาสู่การรับอิสลามเนี่ยนะเราต้องการการเพิ่มพูนไปสู่การมีอีหม่านเพราะฉะนั้นในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะวะเนี่ยบรรดาชาวอาหรับก็จะพากันบอกว่าเรามีอีหม่านแล้วมีอีหม่านแล้วดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์นึงนะว่ากอลาตินอะอรอบุอามันนะชาวอาหรับเนี่ยอาหรับชนบทเนี่ยนะเขาได้บอกว่าอามันนะเรามีอีหม่านแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับท่านนบีว่ากุลลัมตุมินูวะลากินกูลูอัสลัมนะจงบอกกับเขาไปว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยลัมตุมินูพวกเจ้าทั้งหลายยังไม่ได้มีอีหม่านนะวะลากินกูลูอัสลัมนะแต่ว่าให้บอกไปว่าพวกเจ้าเนี่ยให้พูดกันว่าเราได้รับอิสลามแล้วเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้บอกให้เรารู้ว่าในแรกเริ่มที่เราเข้ามาสู่ศาสนาเนี่ยเราเป็นมุสลิมซึ่งอัลเลาะห์ได้กล่าวต่อมาวะลัมมายะดคูลุลอีมานุฟีกุลูบิกุมแต่ว่าอีหม่านเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปสู่ในหัวใจของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องการการเรียนรู้เพื่อการเพิ่มพูนอีหม่านเราต้องการการปฏิบัติเพื่อการเพิ่มพูนอีหม่านการเข้ามาสู่อิสลามเข้ามาสู่การเป็นมุสลิมเข้ามาสู่การรับอิสลามหรือเข้ามาสู่การปฏิบัติในหลักการอิสลามเนี่ยต้องการการปฏิบัติที่มันทำให้อีหม่านของเราเนี่ยเพิ่มพูนเพราะนั้นหนึ่งในการเรียนรู้ให้อีหม่านเราเพิ่มพูนนั่นคือการเรียนรู้อาการนั้นอีหม่านเรียนรู้รูปกลอีหม่านเรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้อีหม่านเราเนี่ยมันเพิ่มพูนเรามีอีหม่านต่อบรรดามะลาอิกะห์เพื่อให้อีหม่านเราเพิ่มพูนให้การปฏิบัติของเรามันมีความหนักแน่นมากขึ้นอีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์อีหม่านต่อบรรดารอซูลและในวันนี้เนี่ยเรามาทำการเรียนรู้กันในเรื่องของการอีหม่านต่อวันกิยามะห์ซึ่งเราพูดคุยกันในเรื่องของยอมุตตานาดวันที่มีการเรียกกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าอักซิรูซิกรฮาซิบิลลัซซาตให้พวกเจ้าเนี่ยได้คิดถึงความตายกันให้มากๆคิดถึงความตายหมายความว่าให้เราคิดถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากความตายของเราเนี่ยให้มากๆให้เราคิดอยู่เสมอว่าเวลาที่เราเสียชีวิตไปเนี่ยเวลาที่เราตายไปเนี่ยเราจะต้องไปเจออะไรบ้างและหนึ่งในสิ่งที่เราจะไปเจอเนี่ยก็คือการโหยหวนการเรียกกันเวลาที่เราบอกว่าการโหยหวนเนี่ยแน่นอนฮะมาจากชาวนรกที่เขามีการโหยหวนมีการทำการเรียกร้องให้ใครมาช่วยเขาให้ใครให้ได้ออกจากนรกบ้างให้มาลาอิกะห์ช่วยบ้างให้อวตารให้เขารอดพ้นบ้างนะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เตรียมอะไรไว้ในโลกดุนยาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเขาให้เรารู้นะว่าในนรกเนี่ยไม่ได้มีแต่ผู้ปฏิเสธอย่างเดียวแต่ในนรกเนี่ยมีทั้งผู้ปฏิเสธแล้วก็มีคนที่อยู่ในนรกแต่ไม่ได้อยู่ตลอดกาลเพราะฉะนั้นสวรรค์เนี่ยเตรียมไว้ให้กับผู้ที่มีศรัทธานรกอัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้กับผู้ปฏิเสธที่จะอยู่ในนั้นตลอดกาลแต่ว่าผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่ถ้าหากว่าเขามีบาปมีความผิดเขาจะต้องไปถูกลงโทษในนรกนะพี่น้องเข้าใจนะว่าถ้าหากว่าเขามีอีหม่านที่มันไม่ได้ทำอะไรที่ทำให้เขาตกมุรตัดทำให้เขาเสียอีหม่านไปเนี่ยเขาก็จะต้องถูกลงโทษในเกณฑ์ที่เขาปฏิบัติในความผิดไปอย่างเช่นคนที่ละเมิดฮักกุลอาดัมเขามีอีหม่านอยู่แต่เขาเคยนินทาคนนั้นว่าคนนี้เคยเขาอาจจะต้องโดนลงโทษในนรกตามเกณฑ์ตามบาปที่เขาได้ทำไปและพอหลังจากที่เขาโดนลงโทษในขุมนรกแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ออกมาแล้วไปสู่สวงสวรรค์ตามเกณฑ์อีหม่านเขาเพราะฉะนั้นให้เราดูว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเราช่างตาช่างเราอยู่เสมอพี่น้องแล้วเราก็ทบทวนวันกิยามะห์อยู่เสมอเราพูดคุยในเรื่องวันกิยามะห์อยู่เสมอวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องยอมุตตะนาดวันที่มีการเรียกร้องกันแล้วเราก็มาทบทวนตัวของเราว่าเราจะเป็นกลุ่มไหนที่ทำการเรียกร้องทำการเรียกหาพวกนะ ต่อมาเนี่ยในการเรียกกันในวันกิยามะห์เนี่ยก็คือการ
เรียกขอแสงสว่างการเรียกขอรัศมีซึ่งในวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อเอาแสงสว่างมาให้กับเราเอานูรมาให้กับเราเอารัศมีแห่งความรู้มาให้กับเราเอารัศมีแห่งอีหม่านมาให้กับเรารัศมีแห่งเตาฮีดมาให้กับเราถ้าเรารับแสงสว่างในวันนี้เนี่ยในวันนั้นเราก็จะมีแสงสว่างแต่ถ้าเราไม่รับแสงสว่างในวันนี้เนี่ยในวันนั้นมาดูว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะกล่าวยังไงเรื่องอัลเลาะห์ตะอาลาจะบอกกับเราในเรื่องคนเหล่านี้ยังไงยูนาดูนะฮุมอะลัมนะกุมมะอะกุมนะคนที่เป็นพวกมุนาฟิกพวกหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยนะที่เราอาจจะมองเขาในผิวเผินเนี่ยเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีอีหม่านศรัทธาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการปฏิเสธอยู่ในใจของเขาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ายูนาดูนะฮุมอะลัมนะกุมมะอะกุมพวกอะฮลุนนิฟาคเนี่ยก็จะเรียกคนที่มีอีหม่านเนี่ยว่าอะลัมนะกุมมะอะกุมเราไม่เคยอยู่กับพวกเจ้าเหรอหมายความว่าพวกมุนาฟิกคือกลุ่มที่อยู่ร่วมกับคนที่มีอีหม่านเพราะนั้นเขาก็อ้างว่าเราเคยอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอในตอนที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยยูนาดูนะฮุมอะลัมนะกุมมะอะกุมกอลูบาลาวะลากินนะกุมฟะตันตุมอันฟุซะกุมวะตะรับบัสตุมวัรตะบะตุมมะกอรรัตกุมุลอามานียูฮัตตาจาอะอัมรุลลอฮ์วะกอรรกุมบิลลาฮิลกุรูรบรรดาชาวสวรรค์ก็บอกว่าบาลาบอกไม่ได้ไม่ใช่แต่ว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยฟะตันตุมอันฟุซะกุมวะตะรับบัสตุมวัรตะบะตุมแต่พวกเจ้าเนี่ยพวกชาวนรกเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้สร้างฟิตนะห์กับตัวเองได้สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วพวกเจ้าเนี่ยมารอและพวกเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสงสัยหมายความว่าสงสัยในหลักการของอิสลามปากเนี่ยบอกว่าฉันมีอีหม่านแต่ยังสงสัยพี่น้องดูนะวันนี้เราเป็นหนึ่งในคนที่มีคุณลักษณะแบบนี้หรือเปล่าว่าเราบอกว่าเรามีอีหม่านว่าเราศรัทธาเราเป็นมุมินแต่เรายังสงสัยอยู่ว่าการฟื้นคืนชีพมีจริงหรือเปล่าเราจะโดนลงโทษจริงหรือเปล่าเพราะนั้นเราไม่สนใจเลยเราไม่ละหมาดเราไม่จ่ายซะกาตเราไม่ถือศีลอดเราไม่ปฏิบัติอามันอะไรที่ดีทั้งนั้นเพราะเราไม่ได้มั่นใจเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงคนกลุ่มนี้เนี่ยว่าเป็นคนมุนาฟิกพวกหน้าไหว้หลังหลอกที่แบบว่าปากบอกว่าศรัทธาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาเลยเพราะเขาไม่ได้มีอีหม่านเลยไม่ได้มีการศรัทธาแม้แต่น้อยเลยเพราะว่าถ้าเขาศรัทธาจริงเนี่ยศรัทธาเชื่อวันกิยามะห์มีจริงเนี่ยมันต้องมีการปฏิบัติที่บ่งบอกให้รู้ว่าเขาเชื่อว่าการลงโทษมีจริงแล้วเขาก็กลัวว่าเขาจะต้องโดนลงโทษต้องปฏิบัติแล้วเขาเชื่อว่าผลตอบแทนที่ดีงามนั้นมีจริงสงสารนั้นมีจริงแล้วเขาก็กลัวแล้วเขาก็แล้วเขาก็มีความหวังอยากจะได้เข้าสงสารในความผาสุกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาก็มีการปฏิบัติแต่คนเหล่านี้เนี่ยที่เป็นชาวนรกเนี่ยวะกอรัตกุมุลอามานีความเพ้อฝันเนี่ยมันพาเขาหลงเรื่อยๆไปเพ้อฝันในโลกดุนยาฮัตตาจาอัมรุลลอฮ์เขาเพ้อฝันกับเรื่องของโลกดุนยาจนกระทั่งว่าการตัดสินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยได้มาถึงวะกอรรกุมบิลลาฮิลกอรูรและพวกเขาก็หลงระเริงนะหลงระเริงไปกันหลงระเริงจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้บอกต่อมาว่าฟัลยาวมะลายุคะซุมินกุมฟิดยะตุวะลามินัลลซีนะกะฟะรูในวันนี้เนี่ยคือในวันกิยามะห์เนี่ยลายุคะซุมินกุมฟิดยะจะไม่มีการอะไรนะไม่มีการมาคือไม่มีการไถ่ตัวไม่มีการอะไรแล้วไม่มีการอะไรมาไถ่แล้ววะลามินัลลซีนะกะฟะรูแล้วก็ไม่มีการวะลามินัลลซีนะกะฟะรูแล้วก็ไม่มีการไถ่ตัวจากบรรดาผู้ปฏิเสธมะวากุมุนนารบั้นปลายของพวกเจ้าก็คือนรกฮิยะมาวะลากุมุบิซันมะซีรอันนี้เป็นที่พำนักของพวกเจ้าและเป็นที่กลับที่เลวร้ายมากที่มันแย่มากเพราะนั้นบรรโอผู้มีศรัทธาทั้งหลายในวันกิยามะห์มีการเรียกร้องกันมีการโหยหวนกันมีการเรียกกันนะแล้วก็บรรดาชาวสวรรค์ก็มีการเรียกกันชาวสวรรค์เรียกชาวสวรรค์แล้วก็มีชาวนรกเรียกร้องการรอดพ้นแล้วก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนที่เรียกว่าอย่างที่บางคนเคยมาถามผมนะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าชาวกำแพงก็คืออัสฮาบุลอารอฟคนที่อยู่ระหว่างสวรรค์และก็นรกคือคนที่ความดีความชั่วเท่ากันเขาก็จะมีการเรียกกันนะพี่ชาวนรกมาทำการเรียกในอายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในหลายๆอายะนะว่านูดูอันติลกุมุลญันนะห์อูริสตุมูฮาบิมากุนตุมตะอ์มะลูนแล้วก็ได้มีการเรียกกันนะว่านี่คือสวรรค์ที่พวกเจ้าทั้งหลายได้รับมาจากสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ทำการปฏิบัติกัน
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ชาวสวรรค์ได้เรียกชาวนรกนาดาคือเรียกชาวนรกนะคุยกันนะแล้ววันนี้เรากำลังคุยเรื่องยอมุตตะนาดวันที่มีการเรียกกันวันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างคือชาวสวรรค์เนี่ยเรียกชาวนรกว่าอันกอดวะจาดนามาวาดนารบบูนาฮักกอบอกว่าแท้จริงเราได้เจอแล้วนะสิ่งที่ผู้อิบานของเราสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้สัญญากับเราว่ามันเป็นจริงนะฟาฮัลวะจัดตุมมาวาดรบบุกุมฮักกอแล้วถามว่าพวกเจ้าเจอหรือยังเจอไหมพบไหมว่าสิ่งที่ผู้อิบานของพวกเจ้าเนี่ยได้สัญญากับพวกเจ้าเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องจริงกอลูนะอัมชาวนรกก็บอกว่าใช่เจอแล้วฟาอัซซะนะมุอัซซินุมบัยนะฮุมอัลลอนะตัลลอฮิอะลัซซอลิมีนแล้วก็จึงมีการประกาศนะบรรดามลาอิกะฮ์ที่ทําหน้าที่ในการประกาศนะก็ประกาศออกของพวกเขาว่าการขับไล่จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็คือมีกับบรรดาคนที่อาธรรมกลุ่มไหนฮะอัลเลาะห์ตะอาลาได้อธิบายบรรดาคนที่ซอลิมีนคนที่อาธรรมเนี่ยก็คืออัลลดีนะยัซุดดูนะอันซะบีลิลลาห์ก็คือบรรดาคนที่ได้ขัดขวางจากแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยะบกูนะฮาอิวะจาแล้วเขาก็มีความปรารถนาที่จะให้มันเป็นทางเส้นทางที่เบี้ยวว่าฮุมบิลอาคิเราะห์กาฟิรูนและพวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้มีการปฏิเสธต่อวันกิยามะห์น้องดูนะว่าบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยที่เขาได้ขัดขวางจากแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขาได้เบี้ยวออกจากเส้นทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสาเหตุก็คือเขาปฏิเสธต่อวันกิยามะห์เพราะวันนี้สิ่งที่เราต้องมาทบทวนตัวเราเองก็คือเรากับอาการอีหม่านต่อวันกิยามะห์เนี่ยเรามีอีหม่านแค่ไหนวะบัยนะฮูมาฮิญาบและระหว่างทั้ง2กลุ่มเนี่ยระหว่างชาวสวรรค์กับชาวนรกเนี่ยมีฮิญาบมีม่านกั้นอยู่เพราะต่อมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงคนอีกกลุ่มนึงก็คือที่เรียกว่าอัศฮาบุลอะอ์รอฟวะอะลัลอะอ์รอฟริจาลุยะอ์ริฟูนกุลลัมบิซีมาฮุมและที่กำแพงกั้นเนี่ยนะก็มีผู้ชายอยู่กลุ่มนึงมีคนอยู่กลุ่มนึงยะอ์ริฟูนกุลลัมบิซีมาฮุมพวกเขาทั้งหลายจะรู้จักทุกคนเนี่ยรู้จักด้วยกับสัญลักษณ์ของพวกเขาหมายความว่าคนที่เป็นชาวสวรรค์เขาก็จะมีสัญลักษณ์ของชาวสวรรค์ให้เขาได้รู้เลยคนที่เป็นชาวสวรรค์คนที่เป็นชาวนรกเขาก็มีสัญลักษณ์ให้เขาได้เห็นเลยนะวะนาดาอัศฮาบัลญันนะอันซะลามุนอะลัยกุมลัมยัดคุลูฮาวะฮุมยัตมาอูนและบรรดาอัศฮาบุลอะรอฟเนี่ยบรรดาคนที่เป็นคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างสวรรค์และก็นรกเนี่ยเขาก็เรียกชาวสวรรค์นะเรียกชาวสวรรค์ว่าซะลามุนอะลัยกุมทักทายนะซะลามุอะลัยกุมนะมีการทักทายกันลัมยัดคุลูฮาวะฮุมยัตมาอูนโดยที่เขายังไม่ได้เข้าสวรรค์นะแต่ว่าเขามีความปรารถนาอยากจะเข้าวะอีซาซูริฟัตอับซารุฮุมติลกออัศฮาบินนารแล้วก็ในตอนที่สายตาของพวกเขาเนี่ยถูกผินไปให้ไปมองชาวนรกคือแน่นอนนะคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นอัศฮาบุลอะรอฟคนที่อยู่ตรงกลางอยู่บนกำแพงมองชาวสวรรค์ทักทายให้สลามโดยที่บอกว่าเขายังไม่ได้เข้านะแล้วเขามีความปรารถนาในการที่อยากจะเข้าสวรรค์แล้วพอเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้ผินหน้ามาให้มองชาวนรกนะนั่นก็อัศฮาบุนนารกอลูนะบรรดาชาวอัศฮาบุลอะรอฟเนี่ยเขาก็บอกว่ารับบานาลาตัจอัลนามะอัลกอมิซซอลิมีนโอ้ผู้อิบานของเราโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้เราได้มาอยู่กับกลุ่มชนที่มันซอลิมเถอะกับกลุ่มชนที่เป็นชาวนรกวะนาดาอัศฮาบุลอะรอฟริจาลัยะอ์ริฟูนะฮุมบิซีมาฮุมกาลูมาอักนาอันกุมจัมอุกุมวะมากุนตุมตัสตักบิรูนและบรรดาชาวอัศฮาบุลอะรอฟเนี่ยนะชาวอะรอฟเนี่ยนะเขาก็ได้เรียกนะได้เรียกบรรดากลุ่มคนที่เขารู้จักนะรู้จักด้วยกับสัญลักษณ์นะที่ใบหน้าของพวกเขาเนี่ยนะกาลูมาอักนาอันกุมจัมอุกุมวะมากุนตุมตัสตักบิรูนแล้วก็ได้มีการถามว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรพวกเจ้าเลยเหรอในการที่พวกเจ้ารวมตัวกันแล้วก็ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้มีความตะกับโบรมีความหยิ่งพยองนะมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความแจ๋วหยิ่งพยองอาฮาอุลาอิลลาดีนอักซัมตุมลายานาละฮุมุลลอฮุบิเราะห์มะฮ์อุดคูลุลญันนะห์ลาคอฟุนอะลัยกุมวะลาอันตุมตะห์ซะนูนอาฮาอุลาอิลลาดีนอักซัมตุมลายานาลุฮุมุลลอฮุบิเราะห์มะฮ์อุดคูลุลญันนะห์ลาคอฟุนอะลัยกุมวะลาอันตุมตะห์ซะนูนบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยที่พวกเขาทั้งหลายได้ทำการสาบานกันลายานาลุฮุมุลลอฮุบิเราะห์มะฮ์
ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้เขาได้รับความเมตตากันอุดคุลุญญันนะฮ์ลาคอฟุนอะลัยกุมวะลาอันตุมตะฮซะนูนพวกชาวทั้งหลายจงเข้าสวงสวรรค์ลาคอฟุนอะลัยกุมที่ไม่ต้องมีความกลัวอะไรกับพวกเจ้าวะลาอันตุมตะฮซะนูนแล้วพวกเจ้าทั้งหลายก็ไม่ต้องมีความเศร้าโศกเสียใจอะไรเลยเพราะต่อมายังมีการเรียกยังมีการประกาศเรียกกันอีกว่าวานาดาอัศฮาบุนนารอัศฮาบัลญันนะติอันอะฟีดูอะลัยนามินัลมาและชาวนรกก็เรียกชาวสวรรค์ว่าอันอะฟีดูอะลัยนามินัลมาอิเอามิมมารซักกุมุลลอฮให้ช่วยแบ่งน้ำมาให้เราหน่อยนะหรือแบ่งสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เป็นริสกีกับพวกเจ้าเนี่ยมาให้เราหน่อยกอลูอินนัลลอฮะฮัรอมะฮูมาอะลัลกาฟิรินพวกเขาก็จะพากันบอกว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยห้ามพวกเขาทั้งสองนะหมายว่าห้ามได้ห้ามทั้งน้ำทั้งอาหารเนี่ยไม่ให้มีไม่ให้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธได้รับหมายความว่าชาวนรกได้เรียกชาวสวรรค์บอกช่วยแบ่งน้ำมาให้เราหน่อยนะให้เราได้รับน้ำบ้างหรือว่าแบ่งจากสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นริสกีกับพวกเจ้าบรรดาชาวสวรรค์ก็บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้ห้ามนะห้ามน้ำกับอาหารเนี่ยไม่ให้กับบรรดาผู้ปฏิเสธอัลลอฮีนัตตะคอซูดีนะฮุมละฮวะวะลาอิบาก็คือบรรดาคนที่ได้เอาศาสนาของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล่นๆนะเป็นเรื่องหลงลืมเป็นเรื่องเล่นๆนะวะกอรัสฮุมุลฮายาตุดดุนยาแล้วก็เขาหลงระเริงกับโลกดุนยาคือโลกดุนยาเนี่ยพาให้เขาหลงลืมหลงระเริงในอายะนี้หรือว่าในบางอายะเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเหมือนสำนวนแบบนี้นะว่าก็รอดมุนฮายาตุดุนยาคือโลกดุนยาเนี่ยพามาทำให้เขาหลงลืมหมายความว่าเดิมๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องการสงสวรรค์ต้องการผลตอบแทนที่ดีแต่บางครั้งการใช้ชีวิตที่อยู่กับโลกดุนยาใช้ชีวิตที่อยู่กับความสวยงามความเพลิดเพลินมันได้มาพาให้เราหลงลืมเพราะฉะนั้นเราต้องทำการคิดใคร่ควรอยู่เสมอทำการทบทวนตัวเองอยู่เสมออัลลอฮฺตะอาลาจึงบอกว่าฟัลยอมานันซาฮุมกะมานะซูลิกออัยยอมิฮิมฮาซาวะมากานูบิอายาตินายัจฮะดูนดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ลืมพวกเขาเหมือนดังที่พวกเขาทั้งหลายได้ลืมว่าจะต้องมาพบกับวันที่พวกเขาได้เจอในวันนี้เนี่ยวะมากานูบิอายาตินายัจฮะดูนแล้วก็สิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิเสธจากอายะต่างๆของเราจากสัญญาณต่างๆของเราและอีกหนึ่งในการเรียกกันการเรียกร้องการตะโกนหากันเนี่ยก็คือในหะดีษที่บันทึกในซอฮีห์บุคอรีและซอฮีห์มุสลิมนะจากท่านอบูซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ได้บอกว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายุตาบิลเมาติกะฮัยอะติกะบชินอัมลัห์ฟะยุนาดีมุนาดินยาอะห์ลัลญันนะห์ฟะยัชรออิบบูนาวะยันซุรูนความตายเนี่ยถูกนำมาในสภาพของแพะนะแล้วก็มีเสียงเรียกว่ายาอะห์ลัลญันนะห์โอ้ชาวสวรรค์ฟะยัชรออิบบูนาวะยันซุรูนชาวสวรรค์ก็เตรียมตัวหันความสนใจมาแล้วก็มองฟะยะกูลุฮันตะอะริฟูนะฮาซาแล้วก็มีเสียงถามชาวสวรรค์ว่าพวกเจ้าทั้งหลายรู้สิ่งนี้มั้ยฟะยะกูลูนะนะอัมฮาซัลมอตชาวสวรรค์บอกว่ารู้จักสิสิ่งนี้คือความตายวะกุลลุฮุมกอดรออูฮูและทุกคนก็ได้เห็นความตายมาแล้วซุมมายูนาดียาอะห์ลันนารและต่อมาก็ได้มีเสียงเรียกชาวนรกว่าโอ้ชาวนรกฟะยัชรออิบบูนะวะยันซุรูนชาวนรกก็เตรียมตัวหันความสนใจมาแล้วก็มองมาดูฟะยะกูลูนะฮันตะฟะยะกูลูฮันตะอะริฟูนะฮาซาบรรดามลาอิกะห์ก็ถามว่าเมื่อผู้ที่เรียกร้องเนี่ยคือบรรดามลาอิกะห์ที่เรียกเนี่ยก็เรียกแล้วก็ถามว่าพวกเจ้าทั้งหลายรู้จักสิ่งนี้มั้ยถามชาวนรกนะชาวนรกก็ตอบฟะยะกูลูนะนะอัมฮาซัลมอตชาวนรกก็บอกว่าใช่สิเรารู้จักอันนี้คือความตายวะกุลลุฮุมกอดรออูท่านนบีเราทุกคนได้เห็นความตายมาแล้วฟะยุดบะฮุฟุมมะยะกูลแล้วความตายนี้ก็ถูกเชือดแล้วก็มีเสียงกล่าวว่ายาอะห์ลันญันนะห์คูลูดฟะลามูตโอ้ชาวสวรรค์อยู่ไปตลอดกาลเลยไม่มีวันตายวะยาอะห์ลันนารคูลูดฟะลามูตและโอ้ชาวนรกอยู่ไปจนตายเลยอยู่ไปตลอดกาลเลยไม่มีวันตายและพี่น้องในตอนที่ชาวสวรรค์ได้รับความผาสุกในสวงสวรรค์แล้วก็ได้เห็นภาคผลที่เขาได้ปฏิบัติไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการเรียกพวกเขา
ซึ่งเป็นการเรียกแห่งการให้เกียรติให้เกียรติกับชาวสวรรค์ของเราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกเราในหะดีษบทนี้เนี่ยในซอฮีห์มุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาดะคอละอะฮลุลญันนะติลญันนะฟะยะกูลุลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาเวลาที่ชาวสวรรค์ได้เข้าสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะบอกว่าตุรีดูในชัยอันอะซีดุกุมพวกเจ้าทั้งหลายต้องการอะไรไหมเดี๋ยวฉันจะเพิ่มให้ฟะยะกูลูนอะลัมตุบัยยุดวุจูฮานาอะลัมตุดคิลนันญันนะวะตุนัจญีนามินันนารบรรดาชาวสวรรค์ก็บอกว่าพระองค์ให้ใบหน้าของเราเนี่ยมันผ่องใสขึ้นมาแล้วแล้วก็พระองค์ได้ให้เราได้เข้าสงสวรรค์แล้วไม่ใช่เหรอแล้วพระองค์ก็ได้ให้เราได้รอดพ้นจากนรกมาแล้วกอลฟะยักชิฟุลฮิญาบฟะมาอุตูชัยอันอะฮับบะอิลัยฮิมมินันนะฎอรอิลาร็อบบิฮิมอัซซะวะจัลแล้วก็บรรดาชาวสวรรค์เนี่ยเขาไม่ได้รับอะไรที่เขาจะคือหมายความว่าความสุขในสงสวรรค์เนี่ยนะชาวสวรรค์เขาไม่ได้รับอะไรไม่ได้เห็นอะไรที่เขาจะชอบมากไปกว่าการมองไปยังพระพักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมองไปยังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในวันนั้นวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเรียกชาวสวรรค์แล้วก็บอกกับชาวสวรรค์แล้วก็มีการพูดคุยกับชาวสวรรค์แล้วสุดท้ายแล้วฟะยุกชิฟุลฮิญาบฟะยุกชิฟุลฮิญาบแล้วก็ม่านก็ถูกเปิดออกนะและชาวสวรรค์ก็ได้เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นการเห็นอย่างจริงๆในการอีหม่านของอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าฟะมาอุอตูชัยอันอะฮับบะอิลัยฮิมมินันนะฎอรอิลาร็อบบิฮิมอัซซะวะจัลแล้วไม่มีอะไรที่เขาได้รับแล้วเป็นสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาชอบมากไปกว่าการได้มองไปยังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวุจูฮุยะมะอิซินนาฎิเราะอิลาร็อบบิฮานาฎิเราะในวันนั้นเนี่ยใบหน้าในวันนั้นเนี่ยจะเป็นใบหน้าที่เบิกบานซึ่งอิลาร็อบบิฮานาฎิเราะเป็นใบหน้าที่ได้มองไปยังพระพักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในวันนั้นเนี่ยในอายะนี้เนี่ยในเมื่อชาวสวรรค์ได้มองไปยังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มีความปิติยินดีมีความเบิกบานและเนี่ยคือความสุขที่สุดของชาวสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลิลละดีนอะห์ซะนุลฮุสนาวะซิยาดะสําหรับบรรดาคนที่เป็นคนดีเนี่ยเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเขาจะได้รับฮุสนาคือสวงสวรรค์ได้เข้าสู่สวงสวรรค์วะซิยาดะซียาดะนี่ก็คืออันนะซรอิลาวะจิฮิลลาซียาดะคือการได้มองไปยังพระพักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้เราได้รอดพ้นในวันกิยามะห์แล้วให้เราได้เป็นคนที่ทําการเรียกร้องที่เป็นการเรียกร้องในสิ่งที่ดีได้ทําการเรียกเชิญชวนได้ทําการพูดเอ่ยขึ้นมาในวันกิยามะห์เนี่ยซึ่งการเรียกที่ดีแล้วให้เราเป็นผู้ที่ได้รับการเรียกร้องและรับการเรียกจากสิ่งที่ดีงามแล้วก็ให้เราได้รับภาคผลตรงนี้ก็คือการได้มองไปยังพระพักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นความสุขที่สุดที่ชาวสวรรค์จะได้รับนะแล้วพบกันต่อนะฮะเรื่องราวของวันกิยามะห์ยังมีให้เราได้เรียนรู้กันอีกในหลายๆเรื่องราวเพื่อเป็นการย้ำเตือนกันเป็นการให้เราได้คิดใคร่ควรกันถึงวันกิยามะห์ที่มันจะมาถึงแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวได้กับอามัลที่ศอลิหที่เราจะได้รอดพ้นในวันนั้นวันนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมWassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์